ก่อนมาค่อนข้างกดดันตัวเองเหมือนกันเป็นไงบ้างจะบอกว่าหนูกดดันมากมากมากพี่นักข่าวน่าจะรู้เพราะว่าไม่รู้เพราะว่าแบบไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆเลยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังอยากให้แบบเล่นได้อย่างฟรีสไตล์แล้วก็ทำออกมาได้ดีที่สุดค่ะตอนนี้มันเหมือนปลดล็อกแล้วก็ทุกอย่างมันแบบสมบูรณ์มากๆหนูมีความสุขที่ทำมันสำเร็จให้กับคนไทยแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดหนูด้วยวันที่8สิงหาเป็นเหรียญทองก็ชื่นใจมากๆค่ะครับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของนักกีฬาไทยที่ป้องกันเหรียญโอลิมปิกได้แล้วตรงกับวันเกิดด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน มันแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันปลดล็อกไปหมดเลยพอมันจบแล้วแบบหนูแบบเฮ้ยทำยังไงแล้วหนูก็แบบกรี๊ดออกมาแบบเหมือนจะคนบ้าเลยก็แบบมันรู้สึกเหมือนทำให้ประเทศไทยปลดล็อกได้สร้างประวัติศาสตร์ได้หนูก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่โคเชเป็นคนไทยแล้วแล้วเราก็คว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยทั้ง2คนก็ตื่นตันใจมากๆลงไปแข่งครับกดอะไรว่าทำอารมณ์หรือว่าสติอารมณ์ได้ยังไงครับคือตื่นเต้นมากกดดันมากแล้วก็พยายามจะคิดว่ามันเป็นแค่ปารีสโอเพ่นเพราะว่าเจอแต่นักกีฬาเดิมๆคือแบบเป็นนักกีฬาที่เราเคยแพ้เคยชนะมาหมดแล้วก็พยายามทำสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดคืออย่าเพิ่งคิดว่าผลมันจะแพ้หรือชนะก็อยู่กับตรงนี้อยู่กับตอนที่เรากำลังจะทำอยู่อย่าไปวอกแวกค่ะก็ประมาณยก3นี่เรานึกอะไรบ้างครับโอ้มันเสมออะไรเนี่ยยก3ก็รีเซ็ตตัวเองทุกครั้งบอกว่าแบบเวลายังเหลืออยู่แล้วก็มันยังมีโอกาสอยู่เรายังไม่ได้แพ้เสียงออดยังไม่ได้หมดหนูก็เลยแบบทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเท้าของหนูเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเตะหนูถึงจะชนะก็เลยพยายามเตะไปแล้วก็ชนะค่ะโอลิมปิกสมัยสุดท้ายค่ะอยากฝากอะไรกับแฟนกีฬาไทยก็เป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายสำหรับหนูก็รู้สึกใจหายมากๆค่ะหนูก็ดีใจมากๆที่ทำมันสำเร็จให้กับประเทศไทยปิดจ็อบทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งแบบซีเกมส์เอเชียนเกมส์แล้วก็โอลิมปิกเกมส์ทุกอย่างมันแบบดีใจตื่นตันไปหมดแล้วก็แบบว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์หนูเสมอมาค่ะก็ขอบคุณจริงๆที่ส่งข้อความส่งกำลังใจมาเยอะมากขอบคุณมากๆค่ะ